คนที่เห็นต่างล้วนพยายามทัดทานการผลักดันประเทศไทยไปในทิศทางที่พวกเขาเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประเทศต่อการเมืองต่อระบบกฎหมายต่อตุลาการและต่อสถาบันกษัตริย์ในระยะยาวด้วยก็เพราะประเทศไทยเป็นของเขาเช่นกันเขารักและเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้มากเท่าๆกับคนที่กล่าวหาว่าเขาชังชาติหากไม่โดนบังคับผมเชื่อมั่น 100% ว่าพวกเขาอยากตายที่นี่เพราะความผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนข้ามพ้นอุดมการณ์ทางการเมืองหากพิจารณาอย่างมีสติจะพบว่าความคิดของคนอย่างวรเจตน์ภาคีรัตน์มิได้รุนแรงเลยสักนิดคือของคนอื่นเยอะก็มีนะฮะแต่ผมยกอาจารย์วรเจตน์เพราะเรากำลังพูดกันเรื่องกฎหมายแต่เป็นความคิดที่ยืนอยู่บนหลักการของนิติศาสตร์แบบบรรทัดฐานหากเรามองจากนอกสังคมไทยเราจะพบว่าคณะนิติราและอาจารย์วรเจตน์เนี่ยมีความคิดเหมือนกระแสหลักทางนิติศาสตร์ในที่อื่นๆทั้งโลกอาจารย์วรเจตน์ไม่ใช่นิติศาสตร์แบบ radical ไม่เลยครับแล้วอะไรเล่าทำให้ความคิดดังกล่าวกลับถูกมองจากบางคนว่าเป็นความคิดที่อันตรายเหลือเกินคำตอบก็คือเพราะอำนาจหลักทางการเมืองของไทยและกระแสหลักทางวัฒนธรรมความคิดของไทยรวมทั้งในวงการนิติศาสตร์ได้ถอยหลังไปสุดกู่เกินกระแสหลักของสังคมไทยก่อนหน้า2549ถอยหลังไปไกลกว่ากระแสหลักในทางการเมืองและนิติศาสตร์ของที่อื่นในโลกในภาวะเช่นนี้คนที่ยืนมั่นคงในหลักการของนิติศาสตร์กระแสหลักเมื่อ 10-20 ปีก่อนและของนิติศาสตร์โลกจึงกลายเป็นคนที่ก้าวหน้าขึ้นมาทันทีอาจารย์ลิขิตธีรเวคินสิ้นชีวิตด้วยการแทบหลายคนเรียกท่านเป็นฝ่ายซ้ายซึ่งสำหรับผมเหลือเชื่อแต่เพราะสังคมไทยถอยหลังไปอย่างมหาศาลข้อเขียนสั้นๆในจดหมายของอาจารย์ป่วยที่อยู่บนจอนี้คงเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาเช่นกันความปรารถนานี้ไม่ควรให้หมายถึงไม่ควรให้อภิสิทธิ์แก่รัฐหรือผู้มีอำนาจและผู้ยิ่งใหญ่คนไหนทั้งสิ้นทุกคนต้องเท่ากันเบื้องหน้ากฎหมายและไม่ต้องไม่มีอภิสิทธิ์ที่น่ารังเกียจสุดๆอย่างอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดอีกต่อไปหลายคนเห็นว่านี่เป็นอุดมคติยงคงอีกไกลกว่าประเทศไทยจะไปถึงหลักการนี้แถมเราไม่มีประวัติศาสตร์เหมือนอย่างในประเทศที่ใช้ Rule of Law ผมเห็นว่าหลักการเหล่านี้เป็นอุดมคติของคนได้ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยถ้าหากเราปรารถนาแต่หากเราต้องการอย่างนี้เราต้องสร้างและหาหนทางแบบของเราเองเราสามารถตั้งความปรารถนาแล้วหาหนทางเดินไปสู่จุดหมายนั้นตามเงื่อนไขของสังคมไทยเพราะคงไม่มีทางอื่นอันที่จริงเราเดินทางมาถึงปัจจุบันได้เพราะบรรพบุรุษของเราทุกรุ่นไม่ยึดติดกับอดีตแต่พวกเขาตั้งความปรารถนาและบุกเบิกสร้างสรรค์หนทางไปข้างหน้าตลอดทุกรุ่นพวกเราคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีสปิริตมีความมุ่งมั่นขนาดไหนถึงกระทำหาการหารกล้าเปลี่ยนแปลงประเทศขนาดใหญ่อย่างที่พวกเราเรียนรู้กันการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขนาดนั้นอย่างที่รัชกาลที่7เรียกการกระทำของรัชกาลที่5การกระทำของพระราชบิดาของพระองค์เนี่ยรัชกาลที่7เรียกว่าเป็นการพลิกแผ่นดินการกระทำขนาดใหญ่ขนาดนั้นสะท้อนความมุ่งมั่นทางสติปัญญาและการปฏิบัติผู้มีคุณสมบัติแบบนี้ก็เพราะตระหนักว่าปัจจุบันมิได้เพียงเป็นหนี้ต่ออดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันยังขอกู้อนาคตมาจากลูกหลานของเราด้วยจึงต้องไม่ดันทุรังผลักดันปัจจุบันให้ย้อนไปข้างหลัง
ทุกครั้งที่อ้างถึงอดีตและอวดอ้างบุญคุณกรุณาคิดทันทีว่าเรากำลังหยิบยืมอนาคตของรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเอามาใช้ป่วยอิงพากรชื่อนี้หมายถึงความซื่อสัตย์เรามักเข้าใจว่าความซื่อสัตย์ของท่านหมายถึงการไม่โกงกินแต่ความซื่อสัตย์ของท่านที่เรามักไม่เคยพูดถึงกันนักคือการไม่ทรยศต่อหลักการบางอย่างที่ท่านยึดถือคือการที่ท่านไม่ยอมงอไม่เป็นเพราะอยู่ไม่เป็นขออยู่ไม่เป็นดีกว่าถึงแม้จะทำให้ท่านอยู่ไม่ได้ก็เถอะความซื่อสัตย์ประเภทนี้ต้องมีศรัทธาและมีความกล้าหาญเมื่อจะเป็นรายการที่5หลายๆท่านหรือท่านอาจารย์ป่วยที่จะรับผลของการไม่ยอมงอบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธคำวิจารณ์ในเรื่องอื่นหลายเรื่องไม่ได้เพราะทุกคนเป็นมนุษย์มีข้อดีข้อเสียแต่เราสงสัยไม่ได้เลยเราไม่มีความสงสัยเลยในความกล้าหาญและศรัทธาของท่านเหล่านี้ที่จะไม่ยอมงอในหลักการบางอย่างแม้กระทั่งยามวิกฤตคุณสมบัติเหล่านี้หายากเหลือเกินในประเทศไทยเพราะมีแต่คนอยู่เป็นเต็มแผ่นดินมีคนเฝ้าประจบสอบพอว่าประเทศไทยที่เสื่อมลงทุกด้านเป็นความวิเศษที่สุดเต็มแผ่นดินแท้ซองพระราชาที่ไม่สวมเสื้อผ้าว่าเป็นฉลองพระองค์ที่สวยที่สุดดังที่นิทานฝรั่งว่าไว้ประเทศนี้หาผู้กล้าที่จะไม่ยื่นดาบให้กับพระมหากษัตริย์ดังที่บัญญัติไว้ในกฎมณ์เทียนบานสมัยอยุธยายากเหลือเกินเราเห็นแต่คนในวิชาชีพกฎหมายเบียดเสียดยัดเยียดแย่งกันเข้าประตูห้องประชุมวุฒิสภาเพราะเหตุนี้เองประชาชนจึงต้องต่อสู้เองเพื่อการปกครองของกฎหมายเพื่อความยุติธรรมคนอย่างสมยศพฤกษาเกษมสุขดารณีชาญเชิงศิลปกุลพรทิพย์มั่นคงปฏิวัติสาหร่ายแย้มไผ่ดาวดินศิรภพหรือคุณรุ่งศิลาและปัจเจกบุคคลอื่นมากมายที่เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมผมตั้งใจอ่านนามพวกนี้เพราะนามพวกนี้ไม่ใช่สิ่งแสลงไม่ใช่ของแสลงเป็นนามที่ต้องจารึกในสังคมไทยและคนอีกมากที่เอาตัวเขาแลกเพื่อกับแลกกับการเพื่อต่อสู้ความอยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้และในกรณีอื่นสักวันหนึ่งชื่อเหล่านี้ต้องได้รับการยอมรับและบันทึกในความทรงจำของสังคมว่าเขาเป็นคนไม่ยอมก้มหัวให้กับความอยุติธรรมของกฎหมายแบบไทยๆกลุ่มนักกฎหมายผู้ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับระบบกฎหมายที่อยุติธรรมอย่างเช่นขอเอ่ยชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งและคุณจะศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือโครงการไอลอว์และนักกฎหมายอีกหลายท่านคือผู้บุกเบิกที่พยายามสร้างความปรารถนาให้ The Rule of Law เป็นความจริงในสังคมไทยพวกเขาเฝ้าบอกกับท่านด้วยการกระทำของเขาว่านิติศาสตร์และระบบกฎหมายที่ยุติธรรมเป็นไปได้แล้วถ้าหากจะมีคุณอะไรก็ตามในการพูดถึงในการที่ผมนำเสนอวันนี้ขอให้ท่านคิดถึงคนเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้และสนับสนุนพวกเขาให้เต็มที่ขอให้ผู้พิพากษาที่ดับชีวิตของตนเพื่อสังเวยความอยุติธรรมของระบบกฎหมายและตุลาการจงเป็นคนสุดท้ายเถอะประชาชนเหลืออดแล้วกับการแทรกแซงกระบวนการตุลาการเพื่อเป็นเครื่องมือของความมั่นคงและกับการที่สถาบันตุลาการอยู่เป็นถวายตัวรับใช้รัฐอภิสิทธิ์ถวายใจรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่แทนที่จะรับใช้ความยุติธรรมนิติรัฐแบบนี้ผิดไม่รู้จริงจริงผมเขียนคำอื่นนะแต่อย่าอ่านเลยเอาแค่ว่าผิดและผิดและจะต้องยุติพอกันทีประเทศไทย
สังคมไทยต้องการการปกครองของกฎหมายไม่ใช่การปกครองของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกฎหมายและไม่ใช่นิติอาธรรมอย่างเด็ดขาดขอบคุณครับ